พอกันทีชาวนาไทยยิ่งทำยิ่งจนชาวนาไทยเป็นกระดูกสันหลังของชาติชาวนาไทยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินสตอรี่ชาวนาไทยร้อยวันพันปีไม่เคยดีขึ้นเลยทุกกระทมตลอดปีตลอดชาติเรื่องที่พูดมานี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะคะแล้วรู้ไหมว่าทำไมชาวนาไทยถึงยิ่งทำยิ่งจนเดี๋ยวฐานเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนจะฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งและกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราจัดหามาฝากค่ะสาเหตุที่ชาวนาไทยยิ่งทำก็ยิ่งจนทำนามาชั่วนาตาปีไม่เคยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สักทีค่ะหลายรัฐบาลผ่านมาก็มีหลายมาตรการที่บอกว่าจะช่วยกระตุ้นความเป็นอยู่ให้ชาวนาไทยข้ามพ้นขีดความยากจนแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่เคยยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้สรุป7สาเหตุหลักๆเอาไว้นะคะว่าทำไมชาวนาไทยถึงยิ่งทำยิ่งจนข้อที่1ผลผลิตต่อไร่น้อยกว่าคู่แข่งค่ะซึ่งผลผลิตข้าวต่อไร่ของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าเวียดนามถึง3เท่านะคะประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่เวียดนามมีผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ค่ะข้อที่2ชาวนาไทยมีอาชีพทำนาแต่ไม่ใช่ชาวนามืออาชีพอาจารย์อาจบอกว่าข้อนี้เนี่ยต่างกันเลยนะคะกับชาวนาเวียดนามเพราะว่าชาวนาเวียดนามเรียกว่าเป็นชาวนามืออาชีพค่ะฟังแบบนี้อย่าเพิ่งเสียดแทงหัวใจมาฟังเหตุผลข้อต่อไปกันค่ะข้อที่3ชาวนาไทยคิดถึงแค่2เรื่องนะคะนั่นก็คือราคาและผลผลิตค่ะในขณะที่คู่แข่งอย่างชาวนาเวียดนามเนี่ยเขาคิด3ลด3เพิ่มเขาคิดในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตด้วยค่ะนี่คือความแตกต่างนะคะข้อที่4ชาวนาไทยมีภาระหนี้สินจำนวนมากค่ะหลายรายทำให้จะต้องขายที่นาเพื่อไปใช้หนี้แล้วก็ไปเช่าที่นาของตัวเองนั่นแหละค่ะเพื่อประกอบอาชีพทำนากันต่อไปก็เลยทำให้วงจรแบบนี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากภาระหนี้สินได้มาตรการรัฐออกมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถลดภาระหนี้ของชาวนาลงไปได้เลยค่ะข้อที่5ชลประทานค่ะแหล่งน้ำในการทำนาของชาวนาไทยมีไม่เพียงพอนะคะชาวนาไทยสามารถทำนาเนี่ยได้แค่ 1-2 ครั้งต่อปีเท่านั้นในขณะที่หันไปดูคู่แข่งอย่างเวียดนามเขาสามารถทำนาได้ถึง3ครั้งต่อปีเลยค่ะข้อที่6เงินทุนสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวหรือว่าการพัฒนาสายพันธุ์เพิ่มผลผลิตต่างๆนั้นของประเทศไทยน้อยเหลือเกินค่ะประเทศไทยมีเงินลงไปให้กับงานวิจัยในเรื่องของพันธุ์ข้าวและผลผลิตประมาณ200ล้านบาทต่อปีนะคะในขณะที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีถึง 3,000 ล้านบาทต่อปีค่ะยังไม่นับรวมกับอินเดียหรือว่าญี่ปุ่นนะคะที่เขามีเงินทุนวิจัยถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะและสุดท้ายข้อที่7ค่ะนั่นก็คือนโยบายภาครัฐที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าใครจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนที่มาเป็นรัฐบาลก็ตามก็มักจะดำเนินนโยบายให้กับเกษตรกรชาวนาในลักษณะของการแทรกแซงราคาผลผลิตไม่ว่าจะเป็นการจำนำหรือว่าการประกันก็ดีซึ่งลักษณะแบบนี้ไม่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวนาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้มีการพัฒนาศักยภาพของทั้งชาวนาเองแล้วก็ผลิตผลนั่นก็คือข้าวของประเทศไทยค่ะและนี่ก็คือ7สาเหตุค่ะที่อาจารย์อ่านได้สรุปออกมาให้เราได้เห็นภาพนะคะว่าทำไมชาวนาไทยยิ่งทำถึงยิ่งจนยิ่งทำก็ยิ่งขาดทุนโดยอาจารย์อ่านค่ะได้สรุป7สาเหตุนี้ออกมาจากบทวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะซึ่งในบทวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปรียบเทียบชาวนาไทยกับอินเดียและเวียดนามรวมถึงเมียนมาเอาไว้นะคะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นก็คือปี2565
ไปเปรียบเทียบกับปี2555ค่ะจากการเปรียบเทียบนั้นก็พบนะคะว่ารายได้ชาวนาค่ะทั้งปี55และปี65อันดับ1ชาวนาอินเดียมีรายได้มีกำไรจากการขายข้าวมากที่สุดค่ะโดยชาวนาอินเดียมีกำไรหรือว่าเงินเหลือจากการขายข้าวในปี65มากถึง 4,122 บาทต่อไร่ค่ะและเมื่อถอยไป10ปีที่ผ่านมาชาวนาอินเดียก็มีกำไรจากการขายข้าวมากถึง 4,886 บาทต่อไร่ในขณะที่อันดับ2เป็นชาวนาเวียดนามค่ะในปี65มีกำไรจากการขายข้าวมากถึงไร่ละ 3,223 บาทย้อนไป10ปีที่ผ่านมาเขามีกำไรมากกว่านั้นอีกนะคะมีกำไรจากการขายข้าวมากถึง 4,181 บาทต่อไร่เลยค่ะประเทศลำดับ3ที่มีรายได้หรือว่ากำไรจากการขายข้าวก็ยังไม่ใช่ประเทศไทยอยู่ดีนะคะอันดับ3ตกเป็นของชาวนาเมียนมาค่ะโดยในปี65ชาวนาเมียนมามีกำไรจากการขายข้าวมากถึงไร่ละ 1,379 บาทย้อนไป10ปีที่แล้วนั่นก็คือปี55ชาวนาเมียนมาก็ยังมีกำไรจากการขายข้าวถึงไร่ละ 1,378 บาทต่างกันแค่บาทเดียวค่ะชาวนาไทยรั้งท้ายเป็นลำดับที่4แล้วค่ะเพราะว่าชาวนาไทยมีกำไรจากการขายข้าว10ปีที่แล้วก็คือปี55อยู่ที่ไร่ละ838บาทฟังไม่ผิดค่ะเพื่อนๆ เนี่ยเขามีหลักพันค่ะชาวนาไทยเหลือกำไรเพียงแค่838บาทต่อไร่จริงๆค่ะแต่ผ่านมา10ปีจนถึงปี65ผลปรากฏว่าเมื่อทำนากันไปแล้วชาวนาไทยขาดทุนไร่ละ 1,999 บาทค่ะแล้วแบบนี้จะไม่ยิ่งทำยิ่งจนได้ยังไงคะสาเหตุที่ชาวนาไทยยิ่งทำแล้วก็ยิ่งจนค่ะนอกจากผลผลิตต่อไร่ที่มีน้อยกว่าแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์อัดเนี่ยได้เล่าให้ฟังไปชาวนาไทยแบกรับต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่มากกว่าผลิตผลน้อยกว่าก็เลยทำให้ราคาที่ได้รับมานั้นไม่ค่อยสู้ดียิ่งทำยิ่งขาดทุนค่ะโดยบทวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ระบุเอาไว้นะคะว่าประเทศอินเดียในปี65เนี่ยค่ะมีต้นทุนในการทำนาอยู่ที่ 6,994 บาทต่อไร่10ปีที่แล้วเนี่ยต้นทุนเขาอยู่ที่ 4,412 บาทต่อไร่เท่านั้นเองค่ะในขณะที่ประเทศไทยมีต้นทุนในการทำนามากเป็นอันดับ2นะคะปี65มีต้นทุนมากถึงไร่ละ 5,899 บาทย้อนหลังไป10ปีที่แล้วต้นทุนอยู่ที่ไร่ละ 3,840 บาทค่ะจะเห็นว่าต้นทุนมากเป็นอันดับ2แต่กำไรที่เหลือจากการทำนารวมไปถึงมูลค่ารายได้ที่ได้รับมาเนี่ยไม่มากเลยค่ะรั้งท้ายอันดับ3เวียดนามมีต้นทุนการทำนาอยู่ที่ไร่ละ 5,098 บาทสำหรับปี65ค่ะย้อนหลังไป10ปีต้นทุนอยู่ที่ไร่ละ 4,071 บาทในขณะที่เมียนมามีต้นทุนการทำนาอยู่ที่ไร่ละ 4,574 บาทย้อนหลังไป10ปีต้นทุนอยู่ที่ไร่ละ 3,154 บาทค่ะและอย่างที่ได้ทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเองเสียแชมป์การส่งออกข้าวในเชิงปริมาณมาหลายปีแล้วค่ะในขณะที่ประเทศครองอันดับ1ของการส่งออกข้าวเป็นประเทศอินเดียค่ะประเทศไทยตกมาอยู่อันดับที่2นะคะอันดับที่3เป็นของประเทศเวียดนามค่ะแต่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็แอบช้ำใจเหมือนกันนะคะประเทศไทยส่งออกข้าวมากเป็นอันดับ2ของโลกก็จริงแต่ว่ากำไรกำไรไม่มีเลยค่ะปี65ขาดทุนเสียด้วยซ้ำแล้วก็ยังมีรายได้ที่ต่อท้ายเมียนมาอีกต่างหากค่ะโดยหากมาดูที่ประเทศผู้ค้าข้าวก็จะได้เห็นนะคะว่าทั้งประเทศอินเดียประเทศไทยและประเทศเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วมีลูกค้ารับซื้อข้าวคนละตลาดกันค่ะก็ไม่ได้แย่งตลาดกันนะคะประเทศอินเดียประเทศคู่ค้าข้าวหลักของเขาก็จะเป็นบังกลาเทศซาอุดีอาระเบียและอิหร่านค่ะในขณะที่ประเทศไทยส่งออกข้าวหลักๆไปที่อิรักสหรัฐอเมริกาแอฟริกาใต้และประเทศจีนค่ะในขณะที่เวียดนามเองมีคู่ค้าข้าวที่สำคัญได้แก่ฟิลิปปินส์กานาเจ
จะซ้ำกันก็ตรงประเทศจีนนี่แหละค่ะแล้วทีนี้จะทำยังไงให้ชาวนาไทยหลุดพ้นจากความยากจนกันได้สักทีอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่อย่างน้อยๆเนี่ยชักหน้าจะได้ถึงหลังกันบ้างค่ะอาจารย์อัดไม่ได้สรุปแค่7สาเหตุที่ยิ่งทำยิ่งจนนะคะแต่อาจารย์ชี้ช่องเอาไว้ด้วยค่ะว่าใช้เงินจากภาครัฐหรือว่าครม.ชุดใหม่ไม่เกิน200,000 ล้านบาททำ5เรื่องนี้จะทำให้ชาวนาไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ50,000 ล้านบาทแรกใช้ไปกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในหลายๆเรื่องค่ะอีก50,000 ล้านถัดมาใส่เงินก้อนนี้ไปกับงานวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งต้องยอมรับว่านี่คือเทรนด์ของโลกด้วยนะคะ30,000 ล้านบาทให้เอาไปใส่ไว้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะที่เน้นวัตถุดิบรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นเสื้อผ้าและอุปกรณ์เส้นใยธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นอีก10,000 ล้านบาทค่ะให้ใส่เงินก้อนนี้ไปกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ให้ได้รู้จักวิธี Post Harvest Technology หรือว่าเทคโนโลยีในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้าเนี่ยจะได้ขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอายุที่ยาวนานได้มากกว่าเดิมค่ะและ10,000 ล้านบาทสุดท้ายให้ใช้ไปกับการขยายตลาดค่ะเปิดตลาดใหม่ๆอย่าไปผูกติดยึดติดกับตลาดเดิมๆค่ะนี่ก็คือ5ประการที่อาจารย์อัดได้สรุปรวมมาทั้งสาเหตุ7ข้อว่าทำไมยิ่งทำยิ่งจนและอีก5ข้อใช้เงินไม่เกิน200,000 ล้านบาทฝากความหวังไว้กับครม.ชุดใหม่จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและชาวนาไทยให้ลืมตาอ้าปากได้สักทีจำเพลงต้นรายการได้ไหมคะตอนนี้กระดูกสันหลังของชาติหลังหักกระดูกผุกันไปนานมากๆแล้วค่ะดูคลิปนี้จบแล้วฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งและกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆให้ด้วยนะคะ